วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kiri TV นะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องแบรนด์ Gokendo ค่ะซึ่งหลายคนนะพูดถึงแบรนด์นี้ปุ๊บก็จะนึกถึงแต่เมคอัพอย่างแรกเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นรองพื้นตัวเทพนะคะแป้งฝุ่นเนื้อละเอียดที่ช่างแต่งหน้าฮอลลีวูดชอบใช้กันแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้นะคะคือสกินแคร์และสกินแคร์ของเขาเนี่ยดีมากๆแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะสิ่งที่โดดเด่นมากๆของสกินแคร์จาก Gokendo นะคะคือส่วนผสมจากน้ำแร่อิซึโมะออนเซ็นที่จังหวัดชิมาเนะค่ะพูดถึงจังหวัดนี้ขอเล่านิดนึงนะว่าต้องชอบมากๆนะคะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่สวยและก็มีบ่อออนเซ็นเยอะมากสิ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้แน่นอนค่ะศาลเจ้าแห่งความรักและอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของความสวยความงามนะคะถ้าไปเสิร์ชเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจังหวัดนี้นะคะเขาขึ้นชื่อมากๆเรื่องปิฮาดะคังโคแปลว่าทัวร์ความงามนั่นเองค่ะน้ำแร่ของจังหวัดชิมาเนะนะคะเขาจะมีแร่ธาตุแล้วก็บำรุงผิวได้ดีมากๆและเชื่อไหมจากการจัดอันดับนะคะผู้หญิงที่ผิวสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีการแรงกิ้งกันตั้งแต่ปี2012อ่ะคือจังหวัดชิมาเนะได้อันดับ1ครองยาวมาแบบหลายปีซ้อนมากๆนะคะว่าเป็นจังหวัดที่คนผิวสวยที่สุดในญี่ปุ่นพวกสกินแคร์ที่ใช้ส่วนผสมจากน้ำแร่ออนเซ็นที่จังหวัดชิมาเนะเนี่ยก็จะขายดีมากเพราะว่าใครๆก็อยากมีผิวสวยแบบสาวจังหวัดชิมาเนะเนาะและแบรนด์ Gokendo นะคะในส่วนของสปาซีรีส์ทั้งหมดเลยนะคะก็ใช้ส่วนผสมจากน้ำแร่ออนเซ็นที่จังหวัดชิมาเนะเหมือนกันค่ะสกินแคร์ในกลุ่มนี้นะคะทางแบรนด์ได้ส่งมาให้บางทดลองใช้เรียกว่าครบทุกชิ้นที่มีขายในเมืองไทยเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอจัดอันดับให้เลยละกันค่ะว่าท็อป3 3ชิ้นที่ห้ามพลาดจริงๆมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่อันดับ3ค่ะนั่นคือชิ้นนี้เลยจะเป็น Gokendo Cleansing Spa Water Makeup Remover นี่เป็นขวดไซส์ใหม่นะคะใหญ่บิ๊กเบิ้มมากๆ480มิลลิลิตรใหญ่สะใจจริงๆนะคะเป็นคลีนซิ่งที่ขายดีเป็นเบสเซลเลอร์ลองเซลเลอร์ของทางแบรนด์นะคะซึ่งเขาเนี่ยโดดเด่นมากๆเพราะว่ามีส่วนผสมบำรุงผิวมากถึง 95%เวลาเช็ดทำความสะอาดนะคะก็จะเหมือนได้บำรุงผิวไปในตัวด้วยค่ะด้วยส่วนผสมที่อ่อนโยนนะคะไม่ทำให้ผิวระคายเคืองลบเมคอัพกันน้ำได้ดีแล้วก็ไม่ทิ้งคราบมันที่ผิวGokendoมีออร์แกนิกคอตตอนขายด้วยนะคะทุกคนอันนี้ดีมากๆอยากจะแนะนำเลยค่ะคือมันเป็นออร์แกนิกคอตตอนค่ะคือไม่ฟอกขาวนะคะแล้วก็ออร์แกนิกทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกฝ้ายเลยคือจะไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอ่อนโยนต่อผิวมากๆแล้วก็ปลอดสารเคมีปลอดสารตกค้างนะคะชิ้นนี้นะคะได้รับรางวัลด้วยค่ะจาก Pearl Iconic Award นะคะปี2019ใครที่ผิวแพ้ง่ายมากๆแล้วก็อยากได้สำลีคุณภาพดีๆนะคะแนะนำเลยค่ะต่อมาอันดับที่2นะคะนี่คืออันนี้เลยค่ะจะเป็น Gokendo Watery UV Gel ชิ้นนี้นะคะจะเป็นกันแดดสูตร Physical ค่ะคือไม่มีสารดูดซับรังสี UV เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อนโยนปลอดภัยต่อผิวหน้าของเรามากๆแต่ดีกว่านั้นก็คือว่าเขาเนี่ยใส่สารบำรุงผิวเข้าไปอัดแน่นจริงๆทั้งน้ำแร่ออนเซนจากอิซึโมะนะคะแล้วก็ยังมีสมุนไพรญี่ปุ่นอีก6ชนิดที่บางชอบนะคะเพราะว่าเนื้อบางเบาค่ะเป็นแบบเนื้อเจลไม่เหนอะผิวไม่ผสมแอลกอฮอล์ปกป้องผิวของเราจากแสงแดดได้ดีนะคะแล้วก็มีการบำรุงผิวที่ใช้แล้วเนี่ยผิวไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้มันเยิ้มนะส่วนผสมอ่อนโยนมากๆไม่มีน้ำหอมพาราเบนหรือว่าสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะคะชิ้นนี้เนี่ยใช้ดีมากๆค่ะและอันดับที่1นะคะนี่ชอบมากแนะนำมากแล้วก็แบบใครยังไม่เคยใช้คือพลาดมากจริงๆอ่ะนั่นคือชิ้นนี้เลยนะคะจะเป็น Gokendo Cleansing Spa Water Cloth ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะดีแบบไม่มีอะไรมากันแบรนด์อื่นยังไม่สามารถล้มแชมป์เธอไปจากใจฉันได้คือแบบดีจริงๆแล้วก็แนะนำไปบ่อยนะคะทั้งทาง IG Facebook และคนก็ไปซื้อตามแล้วคือแบบฟีดแบคคือเลิฟกันทุกคนคืออันเนี้ยใครยังไม่เคยใช้นะคะไปลองใช้ด่วนค่ะชิ้นนี้นะคะจะเป็นคลีนซิ่งแบบชีทค่ะที่เนื้อละเอียดเหมือนผ้าคอตตอนนุ่มๆสัมผัสดีที่สุดในบรรดาคลีนซิ่งที่บังเคยใช้มาเลยนะคะซึ่งตัวแผ่นของเขาเนี่ยจะเนื้อหนาค่ะแบบผ้าคอตตอนเลยแล้วก็ทำมาจากฝ้ายออร์แกนิกด้วยปกตินะคะมันจะใช้เป็นซองเล็กแบบนี้นี่คือซื้อกักตุนไว้เยอะมากเพราะว่าใช้ดีจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยจะ10แผ่นนะคะแล้วก็สามารถพกพาเดินทางได้ง่ายนะคะแต่ตอนนี้เขามีนี่ค่ะซองใหญ่บิ๊กเบิ้มอย่างนี้นะคะ40แผ่นนะคะแล้วก็ฝาล็อกนะคะอันนี้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคลีนซิ่งรุ่นนี้นะคะจะคล้ายกับแบบขวดเลยค่ะคือส่วนผสมอัดแน่นด้วยสารบำรุงผิวถึง 95% แล้วก็ไม่ผสมแอลกอฮอล์อ่อนโยนต่อผิวมากๆแล้วก็สามารถลบเมคอัพได้ดีนะคะพวกเมคอัพกันน้ำก็สามารถออกได้ค่ะและนี่ก็คือท็อป3ของบ้างนะคะที่พลาดไม่ได้จริงและอยากแนะนำมากๆนะคะแต่ไหนๆก็พูดถึงซีรีส์นี้แล้วนะคะก็ขอแนะนำให้ครบทุกตัวเลยก็แล้วกันค่ะชิ้นนี้นะคะคือ Gokendo Soft Gomma Gel ค่ะมันจะเป็นเจลล้างหน้าผัดเซลล์ผิวค่ะซึ่ง
ื้อสัมผัสแบบนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาอินมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาบูมอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าแบรนด์ฝรั่งเขาเริ่มบูมค่ะเนื้อแบบกอมมาชนะคะแปลง่ายๆคือเนื้อแบบยางลบค่ะพาสเซลผิวได้อ่อนโยนใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะไม่บาดหน้าแบบเม็ดบีชค่ะจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะขจัดสิ่งสกปรกได้ดีแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะจะผสมสารบำรุงผิวแน่นๆเลยทั้งไฮยาลูรอนนะคะส่วนผสมจากผลไม้ในการผลัดเซลล์ผิวไม่ผสมสารระคายเคืองนะคะทั้งแอลกอฮอล์พาราเบนน้ำหอมแล้วก็ปิโตรเลียมต่างๆค่ะชิ้นนี้นะไม่ต้องใช้ทุกวันค่ะใช้แค่สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็เพียงพอจะช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนค่ะส่วนชิ้นนี้นะคะจะเป็นมาสก์โทนขาวที่ใช้แล้วหน้าสว่างมากค่ะนั่นคือ Gogendo Brightening Moisture Mask เนื้อแบบโคลนขาวได้จากโคลนลาวาโมร็อกโกและโคลนจากทะเลโอกินาวาบวกกับน้ำแร่อิซุโมออนเซ็นนะคะจะช่วยดูดสิ่งสกปรกที่หลงเหลืออยู่ในรูขุมขนไปพร้อมๆกับบำรุงผิวของเราให้กระจ่างใสช่วยกระชับรูขุมขนแนะนำใช้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็เพียงพอค่ะและชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือ Gogendo All-in-One Moisture Gel ชิ้นนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นการลดขั้นตอนทั้ง5ขั้นตอนเหลือเพียงแค่ขั้นตอนเดียวค่ะเนื้อของเขานะคะจะเป็นเจลที่อัดแน่นไปด้วยไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเน้นเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวมีทั้งโจโจบาออยล์ควาเลนเชียบัตเตอร์เพริล่าลีฟเอ็กสแทรกนะคะส่วนผสมเน้นบำรุงแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้ผิวทั้งหมดเลยค่ะทาลงไปแล้วเนี่ยจะซึมลงผิวทันทีนะคะส่วนผสมอ่อนโยนเช่นเคยค่ะคือไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนน้ำหอมแล้วก็สารระคายเคืองผิวทุกชิ้นที่ป้าหยิบมาแนะนำนะคะสามารถหาซื้อได้ในเมืองไทยทุกตัวเลยนะคะง่ายที่สุดคือการสั่งซื้อออนไลน์โดยตรงกับเพจของแบรนด์เลยนะคะหรือว่าจะไปซื้อกันเองก็ได้ค่ะที่ Eve and Boy เขาจะมีอยู่2สาขาก็คือสยามสแควร์วันแล้วก็ที่เมกะบางนานะคะใครที่อยากผิวสวยใส่แบบผิวสาวญี่ปุ่นนะคะอันนี้ต้องลองค่ะผิวสวยด้วยน้ำแร่ออนเซ็นค่ะส่วนผสมอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยต่อผิวของเรามากๆนะคะอันนี้เขาคัดมาให้แล้วค่ะเอาเป็นว่าใครที่ชอบนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปนี้บ้างขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเอ้ยทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปแอบมาแจกทายคลิปเบาๆแบบไม่มีใครรู้นะคะเอาเป็นว่าใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะเราจะมีสุ่มแจก2รางวัลเพราะว่าเนี่ยแบรนด์เขาก็ส่งมาให้ครบเลยซึ่งบางตัวมันก็กักตุนไว้อยู่แล้วมีอยู่แล้วมันซ้ำกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้น2รางวัลจะเป็นของใครคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็จะมาสุ่มนะจ๊ะโอเคเจอกันใหม่ไปจริงแหละบ๊ายบาย